คอนนิจิวะตอนนี้นะคะแพนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นหลังปีใหม่ไม่ได้แป๊บนึงนะคะจะพาไปอวดช้อปปิ้งแรกนะคะในการช้อปปิ้งออนไลน์ในปี2023ให้กับทุกคนนะคะว่าเราจะซื้ออะไรนะคะสำหรับเป็นช้อปปิ้งแรกนี่นะคะก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าเมื่อแบบวัน2วันที่แล้วค่ะแพนก็ถ่ายฟีด Instagram ด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะภาพนึงนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการที่ทำให้เกิดการช้อปปิ้งในวันนี้เกิดขึ้นนะสิ่งที่แพนไปช้อปมาก็คืออันนี้อันนี้นะคะก็เป็นภาพสีน้ำของศิลปินคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชื่ออายาโคบายาชินะคะแล้วอยากจะบอกว่าภาพของเขาอะคือน่ารักมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นช้อปปิ้งแรกของปีนี้เป็นแน่แท้คือมาเห็นปุ๊บแล้วตกหลุมรักเลยไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบแพนบ้างไหมเวลาที่มาที่ญี่ปุ่นทีไรนะคะแพนว่าจะมีศิลปินดวงใจกลับไปใหม่ๆทุกทีนะคะถ้าเกิดคุณจะเห็นจากตรงฝาผนังนี้นะคะก็เป็นอีกศิลปินนะคะที่แพนชอบแล้วแพนก็จะมักจะซื้อนะคะพวกโปสการ์ดผลงานวาดอะค่ะมาเก็บเอาไว้มาแปะเอาไว้นะคะเวลาที่เราได้ดูเนาะภาพที่มันน่ารักแล้วมันใจฟูรู้สึกว่ามันเป็นความสุขนะคะแล้วก็วันนี้พัสดุนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวแพนจะพาไปอันบ็อกดูว่านะคะผลงานศิลปะน่ารักที่แพนซื้อจากศิลปินชาวญี่ปุ่นครั้งนี้มันจะน่ารักขนาดไหนปะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูจดหมายกันเลยค่ะไปเลยได้พัสดุมาแล้วนะคะนี่เลยน่ารักว่ะคือเขามีความใส่ใจอะเขียนการ์ตูนค่ะว่า thank you มาด้วยเป็นรูปกระต่ายนะคะมันน่ารักมากเลยก่อนจะแกะพัสดุแพนขอเล่าแบบนี้ก่อนนะคะว่าเอ้ยทำไมจะต้องมาแกะพัสดุอันนี้ให้ดูแพนอยากจะบอกแบบนี้ว่าทุกครั้งที่แพนมาญี่ปุ่นนะคะแพนจะได้แรงบันดาลใจในการวาดรูปนะคะมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราเดินตามสถานที่ต่างๆนะคะเราก็จะเห็นภาพวาดน่ารักเห็นการ์ตูนสอดแทรกอยู่ตามผลิตภัณฑ์ของใช้หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเยอะเลยนะคะแล้วมันก็มีอีกส่วนนึงของความประทับใจในการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือเวลาที่แพนอยู่เมืองไทยอะค่ะเวลาที่บอกใครก็ไปว่าเราเป็นนักวาดการ์ตูนนะเราเป็นศิลปินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการวาดรูปอะค่ะมักจะมีสายตาของความงงเสมอคือแบบทุกคนจะแบบทำหน้าเหมือนเฮ้อหรือแบบล่าสุดเคยเจอเพื่อนที่รู้จักกันมา2ปีนะคะจนวันนึงเขาทนไม่ไหวเขาก็มาทักถามบอกขออนุญาตจริงนะพี่แพนค่ะเป็นน้องรุ่นน้องขออนุญาตจริงนะพี่แพนไม่อยากจะรู้จังเลยว่าพี่อะได้เงินยังไงมันเงินมันพอใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกของแพนคือแบบคนส่วนใหญ่ก็ยังมีมุมมองว่าศิลปินต้องไส้แห้งเนาะด้วยความที่มันอาจจะเป็นคำพูดที่มันอยู่กับเรามานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็มองว่าอาชีพเนี้ยจะทำเงินได้แบบไหนยังไงนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่แฟนของแพนนะคะหรือว่าคุณสามีนะคะเขาก็จะแนะนำเรากับคนอื่นว่าเราเป็นอิลลัสเตอร์นะแววตาของคนที่รีสปอนส์กลับมามันต่างแบบสิ้นเชิงเลยเชื่อมั้ยคือจากความสงสัยจากความอยากถามต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ของอาชีพของเราเนี่ยมันกลายเป็นว้าวสุดยอดจริงหรออะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าจอโทรศัพท์เราที่เราวาดเขาบอกนี่วาดเองใช่ไหมคือแบบมันจะความตื่นเต้นมีความเซอร์ไพรส์มีความชื่นชมอยู่ในนั้นจนทำให้รู้สึกว่าโอ้ยรักประเทศญี่ปุ่นก็เพราะว่าเขาเรียกอะไรมุมมองทัศนคติที่เขามีต่ออาชีพที่เราเป็นรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งนะที่แพนได้มาจับจ่ายใช้สอยซึ่งก็จะเป็นการ์ตูนมั่งซื้อผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่มันมีภาพการ์ตูนเรารู้สึกว่าเราได้เยียวยาจิตใจของเราว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการสนับสนุนนะคะผลงานของอาชีพนี้ในโลกนี้นะคนวาดการ์ตูนแบบ
มันคือแบบสุดยอดมากนะคะซึ่งแพนน่ะก็เป็นคนนึงที่อยากจะส่งกำลังใจไปให้ทุกคนด้วยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพไหนคุณอาจจะไม่ได้วาดการ์ตูนแต่คุณก็คือคนที่กำลังสร้างสรรค์ความสุขให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่จะได้มาแกะพัสดุอันนี้นะคะมันน่ารักมันแสดงถึงความใส่ใจมีการ์ตูนแบบว่าที่เขาเขียนด้วยลายมือเขาเองอะเวลาที่แพนเห็นอะไรพวกนี้รู้สึกแบบทำไมโลกมันน่ารักขนาดนี้อ่ะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่วันนี้ถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสซื้อผลงานศิลปะของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เขายิ้มได้เยอะเลยเพราะว่าแพนเป็นคนหนึ่งที่แพนขายผลงานของตัวเองในทั้งเรื่องรูปวาดเรื่องคอร์สออนไลน์คือคุณกำลังไม่ได้แค่ซื้อของอ่ะแต่คุณกำลังสนับสนุนความสุขความฝันให้เงินเพื่อการอยู่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่กับคนคนนั้นด้วยนะคะเรามาแกะพัสดุกันด้วยกันวันนี้นะคะก็พัสดุอันนี้ส่งมามีความน่ารักมากนี่น่ารักเขาห่อมาก็โอเคนะห่อมาดีเลยว้าบโอ้ยเขาห่อมาอย่างดีเลยทุกคนก็คือมีกระดาษนะคะห่อมาอย่างนี้ด้วยคือห่อรองมาอีกชั้นหนึ่งและนี่คือสิ่งที่เราซื้อนี่คือเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแพนจะแทรกไว้ให้อะไรนะโคบายาชิโคบายาชิยะดับนี้เขียนอะไรมาอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่น่าจะเขียนขอบคุณไหมเดี๋ยวเราค่อยไปให้คุณครูมาช่วยแปลนะน่ารักปะและนี่ก็คือโปสการ์ดที่เราซื้อนี่ Little Gift มี Little Gift ด้วยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเห็นไหมคะว่าคือใจฟูอ่ะเราเป็นโปสการ์ดแต่แพนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็ใส่กรอบนะคะเก็บเอาไว้อันนี้นะคะเป็นเซตหนึ่งมี Little Gift วันนี้ดีใจได้ Little Gift มาแอบอวดนี่อันนี้ไม่ได้สั่งแต่เขาแถมให้น่ารักน้องน่ารักแล้วก็อันนี้ดูสิอุ๊ยมีแปะอันนี้มาด้วยโอ้โหแปะมาอย่างนี้เลยอ่ะโน้ตแพดนี่โอ้มีตัวสกอตเทปน่าจะอันนี้เขาทำเองไหมเป็นเทปวาชิน่ารักแบบไม่มีเหตุผลแปะไว้ก่ะเดี๋ยวเผื่อเอาไว้ดูวิธีละเลยน่ารักนะน่ารักนะแปะเอาไว้ดูลายโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากซื้อเลยอ่ะเทปวาชิอันนี้เป็นกระดาษโน้ตนะคะโน้ตแพดนะของอายะโคบายาชิแกะมาเป็นไงนี่โอ้ยนี่แล้วก็ในโน้ตแพดอะนะคะก็จะแบบมีภาพต่างๆโอ้โหใจฟูอะเห็นอยู่แล้วใจฟูคือแบบคือน่ารักมากแบบคุ้มมากคุ้มมากเลยบอกว่าคุ้มอย่างเดียวไม่เสียแรงที่ซื้อโอ้จะหุยอยากเอาไปใส่กรอบเลยอ่ะเนี่ยน่ารักเราเห็นแล้วเราก็แบบเคลิ้มนะคะแล้วภาพเขาไม่ซ้ำด้วยทุกคนสิ่งหนึ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือแพนอะชอบดูงานสีน้ำจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแพนจะชอบวาดสีน้ำมากเลยแต่หลังๆเนี่ยก็คือวาดใน iPad ซะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีความฝันนะว่าอยากจะวาดแบบสีน้ำแบบนี้ได้ใน iPad ด้วยเดี๋ยวจะลองฝึกดูปีนี้ต้องฝึกได้สิเนาะเออมันต้องทำได้เห็นป่ะคือเห็นแล้วรักเลยอะแล้วก็แอบคิดถึงท่านอาจารย์ชิฮิโรอิวาซากิอะค่ะคือสไตล์แบบเป็นเด็กๆอะคล้ายกันเลยอะแล้วเขาก็มีเด็กผู้หญิงอะแพนเดาแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงว่าแพนเห็นการ์ตูนผู้หญิงเยอะเล่มนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ700เยนนะคะ700เยนก็ถ้าหาร3แบบคร่าวๆซึ่งตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทประมาณนี้นะนี่คือโน้ตแพดที่ซื้อเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเพราะเราเลิฟมากและอย่างสุดท้ายที่เราจะแกะนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเลือกมาเพื่อจะตั้งบนโต๊ะทำงานที่สระบุรีบ้านเรามันน่ารัก
นี่คือสิ่งที่เราซื้อทุกคนเป็นกรอบรูปอันนี้จำราคาได้แม่เลย700 เยนนี่น่ารักเว้ย คือตั้งใจว่าจะเอาภาพนี้นะคะไปวางที่สระบุรีเนาะแล้วก็อยากจะแบบตกแต่งโต๊ะทำงานให้มีความแบบอารมณ์มุ้งมิ้งแบบนี้นะคะและนี่ก็ทั้งคือทั้งหมดที่ไปช้อปปิ้งมาก็มูลค่าประมาณหลักร้อยประมาณ 8-900 ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้ว 8-900 บาทนะคะแล้วก็ส่งไว้ด้วยแล้วก็ของมันน่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะและนี่คือสิ่งที่ซื้อมาทั้งหมดเลยค่ะรักมากๆเลยค่ะถ้าใครที่ชอบอะไรที่น่ารักน่ารักกว่ามีอีกนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปแพนจะพาไปดูว่าที่ญี่ปุ่นมีไอเทมอะไรที่มันดีต่อใจคนที่รักการวาดการ์ตูนแบบแพนบ้างนะคะอยากเห็นอะไรใหม่ๆนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยหรือมีคำถามก็ถามมาได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปกับคอนนิจิวะเจแปนบ๊ายบายค่ะ